ส่วนคนที่ผิวมันนะครับนุ๊กโก้ว่ามันยิ่งเหมาะมากๆนะครับโดยเฉพาะน้องโก้เนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากๆใช่ไหมครับมันสามารถควบคุมความมันนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยบางเบานะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugo Berry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับ wow. ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่น้องโก้เนี่ยปล่อยคลิปนะครับเป็นเหอของเปิดถุงจากเซเว่นไปแล้วนะครับเป็นครีมซองนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ก็จะเอาครีมซองนั้นนะครับมาทดสอบนะครับมาลองเป็นครั้งแรกนะครับเราก็มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับถ้าอยากทราบว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาลองเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นครีมซองเซเว่นนะครับนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือสมูทโตนะครับเป็นโทเมโต้อโลสเนลบีบีแอนเอเอคุชชั่นนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็น BBAA Cushion นะครับเนื้อแมตต์มากจากญี่ปุ่นนะครับโลโก้ไม่ได้มโนนะเขาเขียนอย่างนี้จริงๆเนื้อแมตต์มากจากญี่ปุ่นนะครับการที่แบบคนผิวมันจะหาคุชชั่นเนื้อแมตต์เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบยากมากนะครับโลโก้ไปเจอซองนี้นะครับโลโก้ก็เลยลองหยิบมาดูนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าปกปิดเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็หน้าใสไม่วอกนะครับบอกลากระดาษซับมันนะครับ wow. สำหรับเจ้า BBAA Cushion ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็บอกว่ามาพร้อมสารกันแดดนะครับเบื้อบางเบาเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะครับทำให้ผิวใสเรียบเนียนเป๊ะควบคุมความมันสีผิวไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะครับมีสารสกัดจากมะเขือเทศอโรเวล่านะครับเมื่อหอยทากไม่ทำให้อุดตันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับปริมาณ10กรัมนะครับราคาอยู่ที่ซองละ49บาทนั่นเองครับโอเคครับไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มลองกันดูเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเนื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อที่ออกขาวเหลืองนะครับออกเหลืองเลยแหละนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายจริงๆนะครับแล้วก็บางเบามากๆนะครับนี่แดดส่องด้วยนะครับเนื้อบางมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องโก้นะครับจะลองลงให้ดูที่ผิวหน้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองลงด้านนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นด้านที่มีรอยเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวน้องโก้จะลองลงด้านนี้นะครับบีบลงมาที่หลังมือนะครับไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับวอร์มเนื้อเขานิดนึงนะครับน้องโก้จะวอร์มเนื้อเขานิดนึงแล้วก็กดลงบนผิวได้เลยนะครับตอนนี้นะครับหน้าน้องโก้นะครับก็มีรอยอยู่ด้านนี้เยอะมากๆแล้วก็มีสิวอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ลงสกินแคร์ลงกันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับจะลงให้ดูเลยนะครับวิธีการลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับน้องกู้ก็จะกดลงไปเลยนะครับกดลงไปจากกลางหน้านะครับไปกรอบหน้านะครับนี่ลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เกลี่ยเขาให้ทั่วนะครับให้เนียนเนื้อเนี่ยบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอุ้ยหน้าขาวมากอ่ะ wow. จะบอกว่าเนื้อมันบางมากครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยง่ายจริงๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้น้องโก้ทาครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้คือด้านที่ทานะครับด้านนี้คือด้านที่ไม่ได้ทานะครับจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าด้านนี้นะครับมีความขาวกระจ่างใสขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องโก้จะขอทาอีกครึ่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมกันนะครับว่าน้องโก้ชอบไหมประทับใจยังไงเหมาะกับใครนะครับโอเคครับตอนนี้น้องโก้นะครับทาทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปสรุปความชอบความประทับใจแล้วก็ผลลัพธ์ที่น้องโก้ได้นะครับจากสมูทโต้ BBAA Cushion ตัวนี้กันครับ yeah. อย่างแรกเลยคือน้องโก้ชอบนะครับในเนื้อของเขานะครับเนื้อของเขาเนี่ยมันมีความเหลวอยู่นะครับมันทำให้มีความบางเบาเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็แนบเนียนสนิทไปกับผิวลื่นไปกับผิวง่ายมากๆนะครับและความประทับใจนะครับในผลลัพธ์ของเขาเลยคืออย่างแรกนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือผิวเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะครับแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ขาวไม่วอกเลยนะครับอย่างที่สองเลยคือผิวนะครับที่ดูไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยปกปิดนะครับในเรื่องของรอยดำรอยแดงนะครับให้ดูจางลงได้นะครับแลดูจางลงนะครับในเรื่องของรอยแดงเนี่ยหายไปเลยนะครับส่วนรอยดำรอยแผลจากสิวเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะครับแต่มันก็ช่วยปกปิดได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็ดูจางลงไปเยอะมากๆนะครับและอย่างที่4นะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่น้องโก้ประทับใจเลยคือ
ในเรื่องของรอยคำใต้ตาของน้องกู้อะครับที่เกิดจากการทำงานดึกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแพนด้าอยู่เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันช่วยอำพรางนะครับช่วยทำให้รอยคำใต้ตาเนี่ยรอยแพนด้าเนี่ยหายไปเยอะมากๆแทบจะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ตกร่องด้วยนะครับด้วยความที่เนื้อครีมของเขาเนี่ยเป็นเนื้อครีมที่บางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับมันก็เลยไม่ตกร่องนะครับใต้ตาแล้วก็ทำให้ใต้ตาเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องกู้ว่ามันเหมาะกับคนทุกสภาพผิวนะครับแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ผิวมันเพราะมันช่วยควบคุมความมันได้ดีมากๆนะครับน้องกู้ทาไปแล้วเนี่ยมันก็แห้งสนิทนะครับไม่ทิ้งความมันความวาวความเหนอะหนาไว้เลยนะครับแต่น้องกู้รู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนผิวแห้งด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมมาจากเมือกหอยทากนะครับแล้วก็อะโรเวล่านั่นเองนะครับที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะครับผิวแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่ผิวมันนะครับน้องกู้ว่ามันยิ่งเหมาะมากๆนะครับโดยเฉพาะน้องกู้เนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากๆใช่ไหมครับมันสามารถควบคุมความมันนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยบางเบานะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนานะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันวาวไว้บนผิวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสำหรับคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวสมูทโตนี้นะครับน้องกู้ชอบมากๆนะครับยังไงก็ลองให้ไปซื้อใช้กันดูนะครับที่7-Elevenนะครับซองละ49 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องกู้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้น้องกู้รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องกู้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะและอย่าลืมนะครับตามไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องกู้ได้ที่แฟนเพจ Hugo Berry อันนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องกู้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย